สวัสดีครับวันนี้เพจมอดบายวาวาก็จะมาแชร์วิธีการโมหูฟังนะครับเอียบัดเอาไปใส่กับขั้ว MMCX แบบนี้นะครับให้เพื่อนๆได้ทดลองเอาไปทำใช้งานกันดูนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ก็จะประกอบไปด้วยหูฟังนะครับที่เราจะเอามาโมขั้ว MMCX กาวอีพ็อกซี่ที่ใช้ในการยึดขั้วกับบอดี้ส่วนเครื่องมือก็จะมีสว่านมือนะครับที่ใช้ดอกสว่านขนาด 2.5 มิลลิเมตรกับ 2.8 มิลลิเมตรกระดาษทรายแบบหยาบสักหนึ่งแผ่นแล้วก็ละเอียดสักหนึ่งแผ่นนะครับเริ่มต้นจากในส่วนของหูฟังนะครับเราก็ต้องทำการแงะหูฟังเพื่อที่จะแยกตัวไดเวอร์กับบอดี้ออกไปก่อนนะครับใช้เล็บแงะแบบนี้เลยนะครับแงะออกมาทั้ง2ตัวพอแยกเสร็จแล้วก็จัดการตัดสายออกจากตัวบอดี้นะครับเราก็จะได้บอดี้กับไดเวอร์แบบนี้นะครับในส่วนของไดเวอร์เราก็ทำการเก็บเอาไว้ก่อนเอาไว้ประกอบขั้นตอนสุดท้ายในส่วนของขั้ว MMCX นะครับเราก็จะทำการเตรียมโดยการที่จะบัดกรีสายครับเอาไว้ก่อนเตรียมไว้ก่อนนะครับแบบนี้สายที่จะใช้ก็แล้วแต่เลยนะครับว่าใครอยากใช้สายเงินสายทองแดงอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบเอามาเตรียมไว้นะครับหลักการของมันก็คือเราจะเอาขั้ว MMCX นะครับยัดเข้าไปในตัวบอดี้แบบนี้นะครับแต่ว่าตอนแรกเนี่ยตัวเกลียวของขั้ว MMCX เนี่ยมันจะใหญ่กว่ารูของตัวบอดี้นะครับลองวัดขนาดดูคร่าวๆตัวขั้วตัวบอดี้รูของบอดี้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณรูมันเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 2.1 มิลลิเมตรแต่ว่าเกลียวของขั้ว MMCX เนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ 2.8 นะครับซึ่งตัวเกลียวของมันเนี่ยมันจะใหญ่กว่าตัวรูทำให้เราก็ต้องใช้เนี่ยเจ้าตัวดอกสว่านมือเนี่ยคว้านรูออกมานะครับเพื่อที่จะยึดเข้าไปแต่ก่อนที่จะคว้านเนี่ยเราก็ต้องมาแต่งตัวบอดี้กันก่อนเพราะว่าตัวบอดี้ตัวนี้นะครับถ้าดูดีๆมันจะมีส่วนที่ยื่นออกมานะครับทำให้เราไม่สามารถใส่ขั้วออกไปแล้วมันแนบสนิทได้กับตัวขั้ว MCX แบบนี้นะครับพอยึดเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะไม่สนิทนะครับมันจะเห็นเป็นมีเกลียวโผล่มาแบบนี้ซึ่งมันก็จะดูไม่สวยนะครับเราก็จะต้องทำการแต่งบอดี้โดยการใช้กระดาษทรายเนี่ยขัดส่วนที่มันยื่นตัวเนี้ยออกมาก่อนเราก็เอากระดาษทรายแบบหยาบมาขัดมันออกขัดตอนแรกเนี่ยยังไม่ต้องไปซีเรียสเรื่องรายละเอียดอะไรมากนะครับเอาแค่มันเริ่มพอที่จะเรียบไปด้วยกันเอาแค่นี้ก่อนนะครับต่อมาเราก็จะใช้ตัวดอกสว่านตอนเริ่มต้นนะครับเราจะใช้ดอกสว่านที่เป็นหัว 2.5 เนี่ยค่อยๆคว้านก่อนนะครับเราจะไม่ใช้ตัว 2.8 คว้านเลยเพราะว่ามันจะเสี่ยงให้ตัวบอดี้เนี่ยมันแตกได้นะครับก็ค่อยๆคว้าน
ค่อยค่อยกวาดมาค่อยค่อยคว้านรูมันก็จะเริ่มใหญ่ขึ้นนะครับเสร็จแล้วเราก็เปลี่ยนเปลี่ยนดอกสว่างออกใช้เป็นตัว 2.8 นะครับซึ่งจะเป็นขนาดใกล้ๆกับตัวเกลียวของขั้ว MMCX นะครับค่อยๆคว้านออกมาไม่ต้องคว้านลึกนะครับเอาแค่กะว่าพอดีกับขั้วเราทดลองดูว่าเราสามารถยัดขั้วใส่ได้หรือยังนี้ยังใส่ยังไม่ได้ก็คว้านต่อค่อยๆคว้านให้มันกินขอบออกไปสักนิดนึงนะครับยังไม่ได พอมันเข้าไปได้เสร็จแล้วนะครับตอนแรกเนี่ยมันจะยังไม่ประกบกันยังไม่ค่อยสนิทนะครับจะเห็นใช่ไหมจะเห็นด้านล่างนะครับมันจะมีส่วนที่มันแหว่งอยู่มันยังไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่เราก็เรียบร้อยกันแล้วก็ค่อยๆแต่งนะครับแต่งตัวบอดี้เมื่อกี้ด้านบนมันยังเกินไปอยู่นิดนึงเสร็จแล้วก็สลับกับตัวกระดาษทรายแบบละเอียดนะครับแต่งอีกทีนึงนี้ก็จะสนิทดีนะไม่เห็นรอยเกลียวนะครับแค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับเราก็เกือบเสร็จละที่เหลือเราก็เชื่อมตัวกาวอีพ็อกซี่นะครับเข้าไปที่ทาเข้าไปที่ตรงเกลียวแล้วก็ยึดมันเข้าไปแล้วสุดท้ายก็เอาตัวไดเวอร์ที่เราแยกไว้เนี่ยมาบัดกรีนะครับเสร็จก็จะเป็นหูฟังที่ติดขั้ว MMCX เรียบร้อยแล้วนะครับแค่นี้ส่วนใครที่ต้องการที่จะดูรูปสำเร็จนะครับเพิ่มเติมก็สามารถเข้าไปดูได้ในเพจ Mod by Wawa นะครับในรายละเอียดด้านล่างแล้วก็แหล่งที่ซื้อขั้ว MMCX นะครับก็เดี๋ยวจะแนบไว้ที่
description ด้านล่างด้วยเหมือนกันนะครับลองไปทำกันดูครับวันนี้ก็พอแค่นี้สวัสดีครับ